รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับบ่าย3โมงทาง Workpoint กดหมายเลข23นี่แหละครับคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่อาจารย์นิสักทำเมนูหนึ่งนานาเท็ดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะครับผมแต่มั่นใจได้เลยนะครับว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยแหละครับวันนี้เมนูที่ครอบครัวเรานำมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอะไรถูกใจไหมขึ้นอยู่กับโจทย์วันนี้อ่ะมาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้จะได้วัตถุดิบอะไรแล้วเราจะต้องทำเมนูอะไรกันครับ1 2 3โหวุ้นเส้นแห้งมาเชียวต้องแช่น้ำก่อนทำอะไรกินดีอะวุ้นเส้นเป็นของที่มีคู่บ้านโดยเฉพาะบ้านเราเราชอบกินวุ้นเส้นมากไงเฮ้ยโหนี่ตอนเด็กๆนี่ได้ฉายาว่าเจ้าหญิงวุ้นเส้นนะเนี่ยคุณชอบกินวุ้นเส้นมากขนาดมันบดคุณยังต้องมีวุ้นเส้นต้มยำมากินคู่เราอายจังแต่เราจะบอกว่ามันเป็นความภูมิใจนะใช่ผมก็กินด้วยกับเขาเนี่ยแหละครับไม่ต้องคือที่บ้านเราอ่ะจะกินต้มยำวุ้นเส้นน้ำข้นแล้วก็โปะมันบดโอ้โหอร่อยจริงๆนะเชื่อป่ะว่าพอโตขึ้นมาไปสั่งต้มยำวุ้นเส้นคนก็มองหน้าแล้วนะเออผมก็หลายคนบอกว่าไม่กินด้วยกันเออคนมองหน้าจริงๆนั้นตามสั่งนี่ตกใจฮะใส่วุ้นเส้นลงไปในต้มยำเหรอเออจริงๆงงเหมือนกันแต่เราก็กินตั้งแต่เด็กนะทำไมเราแบบเราอาจจะแปลกกัน2คนเงี้ยแต่มันอร่อยมากจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เลยนำเสนอค่ะว่าพอเห็นวุ้นเส้นเสร็จปุ๊บเนี่ยความทรงจำในวัยเด็กแบบลอยขึ้นมาเยอะมากใช่ครับเราเลยจะทำมันบดแทนเท็ดดี้พอเป็นวุ้นเส้นเสร็จปุ๊บก็คิดว่ามันจะเป็นเมนูอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากต้มยำวุ้นเส้นแต่มันธรรมดาแล้วอะต้มยำธรรมดาก็อาจจะธรรมดาอาจจะซ้ำกับใครบางคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วเลยครับวุ้นเส้นต้มยำแห้งค่ะเอาละครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับแม่เครื่องเยอะจริงๆนะครับเหมือนจะเอาไว้ข่มกับอีกหนึ่งเมนูเลยคิดเองเปล่า เราจะเอาวุ้นเส้นมาผัดกับเครื่องสมุนไพรของเรา วันนี้เราจะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เผ็ดลึกๆลงไปด้วยผัดหอมๆกับน้ำมันใส่เห็ดฟางใส่กุ้งแล้วก็ทำเครื่องปรุงรสราดลงไปทีเดียวแล้วก็เสิร์ฟ น่ากินมากแบบผมน้ำลายวิ่งเออมันวิ่งเลยอ่ะแม่พูดกันขนาดนี้นะฮะมันก็ต้องแบบต้องทำแล้วน่ะต้องทำแล้วนะเราจะตั้งกระทะไฟร้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะคะหลังจากใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปผัดพริกเอาไว้ที่หลังนะเพราะว่าใส่ลงไปตอนนี้มันจะจามตะไคร้อะไรจามจามจะจามหมายถึงเรานะเราจะจามข่านะคะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดก็ยี่ขยำเขานิดนึงนะคะระหว่างที่รอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำน้ำซอสต้มยำที่เจ๊บอกเลยนะครับขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมอันนี้พริกขี้หนูนะฮะสับละเอียดแบบนี้เลยอันนี้น้ำพริกเผานะครับเจ้าที่ชื่นชอบไม่หวานมากไม่เค็มมากนะฮะน้ำปลานะครับเร็วนะสมุนไพรเราโดนแล้วนะเสริมไอโอดีนเฮ้ยคุณเร่งผมเหรอไม่อันนี้ไว้ทีหลังแล้วก็นมข้นจืดนะครับอันนี้เพื่อความเข้มข้นเลยเท็ดดี้คนนะได้เลยใส่เห็ดฟางคุณรีบปะเนี่ยมันกระเด็นไงของเรามันไกลแบบมันกรอบแล้วอะค่ะใส่เห็ดฟางลงไปนะคะใส่กุ้งทำต้มยำน้ำเถอะมันเข้มข้นมากเลยอะใส่กุ้งลงไปก็จะรอกุ้งของเราสุกนะคะด้านหนึ่งแล้วก็กลับด้านกุ้งได้เลยสังเกตอันนี้ไม่มีความเปรี้ยวเลยอะทำไมครับปกตินมข้นจืดอะถ้าเกิดเจอกับน้ำมะนาวอะมันจะขึ้นเป็นริ่มริ่มแล้วเราอะชอบให้เวลาน้ำมะนาวอะบีบลงไปสดๆก่อนทานมันจะน่าทานกว่ามันจะหอมใช่ไหมก่อนกินเลยนะมันจะหอมกุ้งของเราเริ่มได้ที่นะกุ้งมันสุกง่ายเราจะใส่พริกขี้หนูไม่ลืมใช่ไหมพริกแห้งไม่เราไม่กล้าใส่ก่อนไงเดี๋ยวเราจามกันแล้วก็วุ้นเส้นนะคะแช่น้ำจนนุ่มไอ้ยาโอ้โหย่าเราอ่ะเวลาผัดวุ้นเส้นผัดไข่ผัดแห้งๆอย่างนี้เลยนะก็เห็นบางคนใส่วุ้นเส้นอ่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปเยอะไม่ผิดผิดไม่อย่าแพ้เขาว่าผิดคนละแบบเนี่ยแล้วเขาก็จะใช้ปลายตะหลิวขยี้ขยี้แบบเนี้ยแต่ก็ขาดเป็นก้อนๆอยู่ดีนะ
พ เริ่มสุกแล้วนะสังเกตว่าสุกคือวุ้นเส้นเราคุบนะแบบเนี้ยผมว่าวุ้นเส้นคุณน้อยไปนะคิดเหมือนกันแต่ว่าคีบทีเดียวก็หมดแล้วอ่ะโอ้จุกอยู่นะวุ้นเส้นอย่างดีใสๆอย่างเงี้ยล่ะสะใจอ่ะใส่ลงมาได้เลยได้ครับอ่ะน้ำปรุงนะฮะอนุญาตยกเทแบบนี้เลยแล้วกันโอ้โหสีดูเข้มข้นมากเลยอ่ะแล้วดูทำไม่ยากนะคุณผู้ชมดูนี่ทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะใช่ส่วนจำนวนพริกหรือปริมาณพริกอันนี้ปรับลดตามความแซ่บของตัวเองแล้วกันเผ็ดจัดจ้านสะใจแต่มันต้องลดนี้แหละขยี้ให้ตัวน้ำปรุงต้มยำของเราเนี่ยนะคะกระจายตัวอยู่ให้ทั่ววุ้นเส้นทุกจุดมันก็ผัดต่ออีกนิดนึงค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดของเราโดนความร้อนแห้งๆนิดนึงก็จะแบบกินง่ายเราอะชอบเห็ดฟางเวลาแบบอยู่ในเมนูแบบนี้มากเลยเอาละครับโอ้โหผัดแห้งๆแบบนี้เลยนี่แหละคุณค่าที่คุณคู่ควรเยอะแล้วจริงๆเนี่ยเยอะก็เยอะเยอะก็เยอะอะต้องแบบถอนหายใจอะอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราตั้งใจผัดพวกเครื่องสมุนไพรก่อนมันจะกรอบๆหน่อยนะแล้วกลิ่นมันชัดขึ้นนะสะใจมากจริงเจอนี่คือข้อดีของการทำกับข้าวกินที่บ้านนะจะใส่กุ้งกี่ตัวก็ได้โอ้โหนะแล้วก็เห็ดฟางล้วนนะนางฟงนางฟ้าไม่มีแซมโอ้ของอร่อยทำไมต้องแซมแล้วท็อปปิ้งอย่างอื่นอีกล่ะครับท็อปปิ้งอย่างอื่นใส่ผักชีใบเลื่อยอันนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วเพิ่มกลิ่นจริงๆใช่มันต้องเหมาะมากๆสำหรับต้มยำนะผักชีฝรั่งอ่ะแล้วก็แต่อันนี้ผมดูว่าเขาดูวัยรุ่นเกินไปนะอันนี้คุณเชื่อป่ะมันเปาะๆในปากใช่ไหมสะใจมากช่วงนี้เราค้นพบว่าการใส่ไข่กุ้งลงไปหนำๆกับเมนูพวกนี้เข้ากันเมนูเส้นๆเข้ากันคุณบีบมะนาวหน่อยเมื่อกี้เราไม่ได้บีบมะนาวก่อนเสิร์ฟเลยนะฮะโอ้โหอยู่ดีๆแบบขยี้น้ำลายมันก็แบบพุ่งเข้ามาเลยอ่ะจากนั้นนะคะพริกแห้งทอดเผื่อใครรู้สึกว่าเผ็ดไม่พอฉันต้องการมากกว่านี้อ่ะก็เคี่ยวพริกไปด้วยก็จะเพลินมากเพิ่มผักชีค่ะผักชีต้องมีเรียบร้อยแล้วเนาะกับเมนูของเราวันนี้นะคะวุ้นเส้นต้มยำแห้งค่ะคุณผู้ชมเราก็ตักใส่จานเห็นไหมคุณผู้ชมวุ้นเส้นหมูยอกระเพราหอมๆกระเทียมพริกไทยและที่สำคัญกลมกล่อมเค็มแบบไม่ทำลายสุขภาพของคุณนะครับวันนี้เรามีเมนูขนมพื้นบ้านของภาคเหนือที่ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูข้าวแตนเรามาเริ่มทำข้าวแตนกันเลยค่ะใส่น้ำแตงโมลงในภาชนะตามด้วยกะทิมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกคนผสมให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้15นาทีใส่งาดำเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นกดใส่พิมพ์นำไปตากแดดจนกระทั่งแห้งเตรียมไว้
นำข้าวแตนลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบวิธีทำน้ำตาลหยอดหน้าใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายปิดไฟแล้วพักไว้จนอุ่นนำส่วนผสมที่ได้มาหยอดหน้าข้าวแตนที่ทอดไว้ทิ้งไว้จนน้ำตาลเซตตัวดัดใส่ภาชนะเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูข้าวแตนของฝากขึ้นชื่อที่เป็นสินค้าสร้างรายได้ด้วยความกรอบอร่อยลงตัวกับส่วนผสมซอสที่หวานกำลังดีเพราะสูตรนี้เรามีตัวช่วยชั้นเลิศคือมิตรผลปี๊บผลิตภัณฑ์ใหม่จากมิตรผลที่ทำให้สีสันสวยเนื้อเหลวละลายง่ายใช้เวลาน้อยกว่าในการเคี่ยวทำให้ข้าวแตนที่ได้สีสันสวยรสชาติหวานพอดีที่สำคัญเก็บไว้รับประทานได้หลายสัปดาห์แต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมข้าวแตนสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถทำข้าวแตนได้30ชิ้นมีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่43บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ชิ้นเท่ากับ1บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ026827644หรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด